วันนี้โค้กมีรถใหม่ครับรถอวกาศอวกาศยังไงวะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมลิกับผมวันนี้นะฮะคลิปไร้สาระอีกแล้วนะครับผมพอดีวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะไม่มีคลิปลงก็เราจะมารีวิวนะครับแบบคร่าวๆครับผมสำหรับเจ้าโค้กรถใหม่นี้ก็เป็นโค้กสตาร์ชายนะครับผมลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโค้กไม่มีน้ำตาลด้วยนะคือผมเนี่ยเป็นแฟนขับโค้กอยู่แล้วนะครับผมชอบกินนะครับทุกวันนี้กินแทนน้ำเปล่าแล้วอะเวลาโค้กเขามีรถใหม่ๆมาช่วงนี้นะครับผมมันก็จะลมแบบไร้น้ำตาลหน่อยนะครับผมคือมันเป็นอย่างนี้ทุกรถเลยดีมั้งนะครับผมเป็นมิตรกับสุขภาพมากขึ้นแต่ถ้าให้เป็นมิตรจริงๆเนี่ยควรไม่ต้องอัดลมลงไปด้วยนะคือไม่มีน้ำตาลเนี่ยไม่อ้วนก็จริงนะครับผมแต่มันเป็นน้ำอัดลมนะฮะกระดูกมึงยังพุนดีก็นะครับผมกินแต่พอดีก็พอแล้วนะครับไอ้น้ำแบบเนี้ยนะครับมันอร่อยก็จริงนะครับแต่ว่ากังวลถึงภายภาคหน้าด้วยกูควรจะบอกตัวเองก็ตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับเอาจริงผมยังไม่สามารถอธิบายได้นะครับผมว่ามันคือรถส้นอะไรกันแน่เขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอวกาศนะครับแบบท้องฟ้านะครับดาวเรียงรายอะไรเงี้ยดูจากรอบๆกระป๋องเห็นไหมฮะมันจะมีความแบบเป็นหมู่ดาวอะไรเล็กๆอยู่นะครับผมซึ่งจริงๆตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นฟองเว้ยแต่จะมองให้มันเป็นฟองก็มองได้นะหรือจริงๆมันเป็นฟองวะเพื่อนๆเพื่อนๆมองมันเป็นดาวแล้วมันเป็นฟองกันแน่อ๋อที่ผมอธิบายรสชาติมันไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นรถอวกาศใช่ป่ะแบบเขาสกัดหินอวกาศมาทำเป็นโค้กเนี่ยทุยก่อนคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมคือผมซื้อมารีวิวเองนะครับพอดีผมไปเดินบิ๊กซีแล้วผมเห็นมันวางขายพอดีนะครับผมก็เลยจัดมาซะหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่โรคจิตอยู่อย่างนึงนะครับผมเวลาแบบไปเห็นน้ำอัดลมรสชาติแปลกๆนะครับโดยเฉพาะโค้กนะครับผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมจะต้องซื้อกลับมาแน่นอนเพื่อนๆเป็นเหมือนผมแม่แบบเวลาเราไปเดินเซเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อหรือว่าบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินผ่านตู้น้ำอัดลมเนี่ยนะครับผมแล้วพอมันมีน้ำอัดลมใหม่ๆแบบขวดสีใหม่ๆสีแสบๆอะไรเงี้ยนะครับผมมันรู้สึกอยากกินน่ะกูเป็นคนอย่างนั้นเลยฮะเพราะงั้นเราก็เลยได้เจ้าตัวนี้มานะอ่ะรอบๆกระป๋องนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับลวดลายไม่มีอะไรมากนะครับผมก็สไตล์โค้กนะฮะตัวนี้ก็ศูนย์แคลอรี่นะครับตัวฝาเปิดตัวนี้จะเป็นสีดำด้วยนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีกิมมิกอะไรหรือเปล่านะฮะส่วนตูดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่สังเกตตรงนี้ไหมผมไม่มั่นใจว่าในกล้องมันเห็นหรือเปล่านะมันเหมือนมันมีรอยบุบเข้าไปอ่ะแล้วไอ้แพ็คที่ผมซื้อมาแต่ละกระป๋องอ่ะคือไอ้ตรงตูดตรงนี้มันไม่เหมือนกับสักกระป๋องเลยเว้ย35นะฮะคือมันคือเลขอะไรวะไอ้เหี้ยกูไม่รู้เขาอาจจะหมายถึงแบบเป็นสมการลับของจักรวาลเกี่ยวกับเอเลี่ยนอวกาศอะไรอย่างงี้ป่ะหรือมันเป็นขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตอะไรของเขาวะกูก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าในกล้องมันเห็นหรือเปล่าอ่ะมันเป็นรอยบุบตรงไปตรงกลางเนี่ยมันจะมีเลขแบบวันผลิตวันหมดอายุใช่ป่ะที่เป็นสีดำๆแล้วมันจะมีแบบที่มันเป็นรอยบุบตรงกลางใหญ่ๆอ่ะเนี่ยแกะแป๊บแก่แบบ ASMR แน่นอนนะฮะวันนี้ผมโอ้ยมีก้นแก้วนิดนึงแดกก่อนคือตัวน้ำของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่สีโค้กปกติด้วยนะครับมันจะเป็นสีออกแบบแดงๆม่วงๆนิดนึงนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอุ๊ยแต่มันแปลกนะจะว่าไปนะครับผมเพราะว่าปกติโค้กนะครับไม่ว่ามันจะเป็นรสเชอร์รี่นะครับรสส้มหรือรสอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะคือโค้กปกติเว้ยมันจะเป็นสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแต่ว่าเจ้านี่นะครับผมมันเป็นสีชมพูออกม่วงนะฮะว้าวอย่างแรกเลยนะฮะกลิ่นตัวนี้ไม่เหมือนตัวไหนเลยนะผมรู้สึกว่ามันกลิ่นที่ตลกอ่ะผมมันตลกเพราะว่ามันอธิบายไม่ได้แล้วมันเป็นกลิ่นที่แบบมันคืออะไรวะเนี่ยกลิ่นมันจะดูเบอร์รี่ไหมมันก็ไม่นะมันไม่ก็ไม่ใช่นะมันก็เบอร์รี่มันก็เหี้ยที่กูพูดไม่ถูกกินอุ้ยมันเหมือนธัญพืชอะไรบางอย่างอ่ะแบบหวานๆน่ะไอ้เหี้ยเอาเป็นว่ามันก็คือกลิ่นนึงแล้วกันนะครับผมแนะนำนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายผมนะแต่ผมแนะนำว่ามึงลองไปซื้อมากินดูนะครับแล้วมึงจะรู้นะครับผมว่าไอ้ความอธิบายยากตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับแต่แน่นอนนะครับลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ดิอันนี้จมูกคือจมูกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆอาจจะได้กลิ่นมันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่ผมได้กลิ่นแล้วมันแบบมันเหมือนธัญพืชนะครับแห้งๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นความเป็นเบอร์รี่นิดนึงอ่ะพูดไม่ถูกเพราะฉะนั้นกินเลยดีกว่าเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายแม่งยังไงจริงๆอะแวบแรกที่เรากินเข้าไปอะกับตอนกลืนอะผมรู้สึกว่ากลิ่นรสชาติมันไม่เหมือนกันนะครับผมแต่เอาโดยรวมนะผมว่ารสชาติมันดีนะครับรสชาติมันแปลกดีนะครับผมคือมันค่อนข้างขจัดความเป็นโค้กไร้น้ำตาลได้พอสมควรนะเพราะว่าโค้กไร้น้ำตาลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความเฟื่อนๆของมันในนั้นนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวที่มีน้ำตาลปกติเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ผมว่าทำมาได้ดีเลยนะครับผมด้วยความที่รสชาติและกลิ่นมันแปลกเนี่ยนะมันทำให้มันปิดไอ้ความเฟื่อนตรงนั้นออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็แทนที่ได้กลิ่นของตัวมันเองนะมาตอนที่มันเข้าปากไปตอนแรกเนี่ยนะครับทันทีที่ลิ้นเราสัมผัสมันเนี่ยนะครับความรู้สึกผมมันก็แอบเบอร์รี่นิดนึงนะแต่มันมีความแบบพืชๆอ่ะธัญพืชอบ
กรอบแบบไออัดแท่งอะไอพวกแบบคอนเฟกไม่ใช่คอนเฟกดิน้องๆเคยเห็นไอพวกแบบธัญพืชอัดแท่งอบกรอบอะไรพวกนั้นป่ะไอพวกนั้นน่ะไอพวกอาหารว่างที่มันเป็นแท่งๆอะนะฮะวัชพืชอะไรเงี้ยธัญพืชไอ้เหี้ยมันจะวัชพืชมันคล้ายๆพวกนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันคล้ายมากๆเลยนะแต่พอเรากลืนมันลงไปเนี่ยนะครับรสชาติและกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีความเป็นธัญพืชมากกว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับผมคือแล้วมันหวานด้วยนะกลิ่นหวานมันจะพุ่งเลยนะครับผมแล้วมันก็จะมีความแบบแห้งๆอ่ะโอ้นะครับผมมันเป็นผมว่าผมก็กินมันหลายกระป๋องมากแล้วนะอันนี้ผมก็เอามากินอีกรอบนึงนะครับผมคือคำพูดคำจาผมความคิดตรรกะของผมมันยังไปในทิศทางเดิมตลอดนะผมนึกถึงคุกกี้อะครับในเซเว่นอะไอ้ที่คุกกี้ที่มันใส่ถุงใสๆอะครับที่มันแพงๆหน่อยประมาณ 35-40 บาทอะที่มันเป็นสีน้ำตาลอะแล้วมันก็จะมีแบบพวกมะม่วงหิมพานต์อะไรตรงนั้นอะผมนึกถึงไอ้คุกกี้ตัวนั้นนะครับผมแล้วก็มีความจุ่มนมหน่อยคือมันอารมณ์นั้นอะอารมณ์แบบพวกซีเรียลนะครับแบบตอนเช้าใส่นมกินอะไรเงี้ยแล้วมันมีความดูดซับนมเอาไว้มันต้องเป็นซีเรียลไม่ใช่ทุกอันด้วยมันจะเป็นบางอันที่มันอารมณ์แบบธัญพืชหน่อยอย่างที่ผมบอกไปแล้วไอ้พวกธัญพืชแบบเป็นแท่งๆนะครับอบกรอบอะไรพวกนั้นแบบเกรเน่อะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนนะครับทั้งโค้กทั้งเกรเน่เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมเลยนะคลิปนี้แต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันเป็นรสชาติที่เป็นแปลกมากอ่ะแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะฮะถ้าสมมติผมเบื่อโค้กธรรมดาปกติผมก็อาจจะซื้อเจ้านี่มากินก็ได้นะฮะอีกอย่างสีมันสวยด้วยนะฮะเนี่ยขนาดในกล้องเราแสงเราไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็เห็นได้เลยว่าเจ้าโค้กตัวนี้นี่สีมันไม่เหมือนโค้กปกตินะถ้าพวกมึงไม่ลองเองอะพวกมึงจะไม่เข้าใจเว้ยลิ้นของแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันนะครับแม่งตั้งแต่จมูกแล้วนะครับผมคือหลายๆคนก็อาจจะอธิบายนะครับรสชาติของมันได้แตกต่างกันออกไปนะครับผมยอมรับตรงๆนะครับผมว่าก่อนทำคลิปรีวิวตัวเนี้ยนะครับผมได้มีการไปดั้งดูมาเลยนะครับยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับผมว่าเฮ้ยเขามีความเห็นกับรสชาติตัวนี้ยังไงเนี่ยผมเพราะผมไม่มั่นใจตัวเองไงกูไอ้เหี้ยกูเป็นบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยแบบไอ้เหี้ยโค้กรสธัญพืชอบแห้งเหรอวะแต่เท่าที่ไปดูมาจริงๆนะครับผมคือผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยได้รับกลิ่นและรสของตัวนี้แตกต่างกันออกไปนะบางคนบอกว่าเปิดมามันจะคล้ายๆเชอร์รี่หน่อยนะครับผมสำหรับผมก็พอจะเข้าใจได้นะมันก็คล้ายจริงแต่ว่ากลิ่นมันไม่เชอร์รี่นะแต่มันมีความหวานเบอร์รี่หน่อยมึงนึกสภาพแบบพวกธัญพืชที่มันมีพวกเบอร์รี่อยู่ในนั้นด้วยใครแล้วพอกลิ่นมันผสมปนเปกันเนี่ยมันเลยได้เป็นไอ้ตัวเนี่ยในความรู้สึกผมนะแต่บางคนเขาบอกมันเหมือนเชอร์รี่นะครับบางคนบอกเหมือนป๊อปคอร์นนะครับผมซึ่งผมเห็นด้วยนะครับตอนกลืนลงไปเนี่ยนะมันจะมีกลิ่นความป๊อปคอร์นนิดนึงบางคนบอกได้ซ้ำว่าแม่งมันเหมือนไอ้ผงโค้กตอนที่เรากินกันตอนเด็กๆอ่ะเรียกได้ว่าเจ้าโค้กตัวนี้เนี่ยมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่จริงๆนะครับจนมันแต่ละคนรีวิวมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะบางคนก็บอกว่ามันเป็นรสแบบเย็นๆเมนทอลมิ้นหน่อยอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่ามันไม่มิ้นเลยนะสำหรับผมนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดจริงๆเนี่ยมันคือรสคุกกี้ในเซเว่นนะครับที่มันเป็นคุกกี้ถุงใสๆนะครับ 35-40 บาทประมาณเนี้ยนะครับแล้วเป็นคุกกี้อันสีน้ำตาลนะครับถ้าผมหาอินเสิร์ตได้เดี๋ยวผมจะแปะให้แล้วกันนะครับผมมันรสชาติคล้ายคุกกี้ตัวนั้นมากๆแล้วต้องเป็นไอ้คุกกี้ตัวนั้นที่แบบจุ่มนมนะครับมีความชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยนะความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเหมือนตัวนั้นที่สุด A few moments later นะก็นั่นแหละนะครับเป็นคลิปที่งงๆเหมือนกันนะฮะหาสาระไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สปอนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปนี้ทำไมด้วยก็สนุกดีนะครับผมคือผมเป็นแฟนโค้กอยู่แล้วนะครับคืออะไรที่โค้กเขาทำมารสใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับผมกินหมดนะครับผมชอบแม้แต่นาฬิกาโค้กที่ไปเอ็กกับจีช็อกตัวนี้ผมก็ซื้อมานะครับผมคือโคตรแพงเลยนะฮะแต่ผมชอบโค้กไงก็เลยซื้อมาซึ่งกูบอกทำไมวะนั่นแหละนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็ให้อภัยกับความไร้สาระของผมด้วยนะครับคือช่วงนี้ผมอยากหาอะไรใหม่ๆทำนะครับผมให้ช่องเรามันมีรูปแบบคลิปที่หลากหลายนะก็คิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมและท้ายที่สุดนะครับลองไปซื้อมากินถึงแม้เขาจะไม่ได้จ่ายก็จริงนะครับแต่ผมเชียร์กูอยากให้มึงได้รู้ถึงรสชาติแห่งอวกาศนะกูอยากให้รู้จริงๆนะผมมันกระป๋องไม่กี่บาทนะครับคือเอาค่าขนมไปซื้อก็ได้นะครับผมคือมันแปลกจริงๆกินไปแล้วนะครับมีโอกาสกินหรือยังไงเนี่ยนะฮะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับผมว่าสำหรับน้องๆเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงนะโอเคสำหรับนี้ผมคงต้องขอลาไปดื่มแม่งให้หมดก่อนนะครับผมไปเจอกัน